สิ่งใดที่มันล่วงมาแล้วเลยมาแล้วเราไม่สามารถไปตัดไปปลงมันได้อีกแล้วสิ่งที่เราทำไปนั้นถ้ามันดีมันก็ดีแล้วผ่านไปแล้วพ้นไปแล้วถ้ามันชั่วมันก็ชั่วไปแล้วผ่านไปแล้วเช่นกันอนาคตยังมาไม่ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงเราก็ยังไม่รู้ไม่เห็นว่ามันจะเป็นอย่างไรอย่างมากก็เป็นเพียงการคาดคะเนเอาว่าควรเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นหรือไม่เป็นอย่างที่เราคาดคะเนก็ได้ปัจจุบันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเราได้เห็นจริงได้สัมผัสจริงเพราะฉะนั้นความดีต้องทำในปัจจุบันทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีต้องทำเสียในปัจจุบันที่เรายังมีชีวิตอยู่เราต้องการความดีก็ต้องทำให้เป็นความดีในปัจจุบันนี้ต้องการความสุขต้องการความเจริญก็ต้องทำให้เป็นในปัจจุบันนี้7คำสอนเข้าใจแล้วจะพ้นทุกข์จากหลวงปู่แหวนสุจินโน 1. คนที่มีสัจจะมักทำอะไรและประสบความสำเร็จเพราะสัจจะเป็นบารมีอย่างหนึ่งส่งผลให้กำลังใจเข้มแข็งมากขึ้น 2. บุคคลที่ทนในสิ่งที่คนอื่นทนได้ยากทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ยากบุคคลนั้นจะเข้าถึงความสำเร็จของชีวิตความอดทนความขมขื่นจะเกิดขึ้นในเบื้องต้นของการทำความดีแต่จะได้รับความชื่นชมในบั้นปลาย 3. คนเราเกิดมานินทาก็ดีสรรเสริญก็ดีอย่าไปรับหมักไว้ในใจปล่อยผ่านไปเสีย 4. บรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นเมื่อไม่มีทุกข์มาถึงตัวมักไม่เห็นคุณพระศาสนามัวเมาประสาทปล่อยกายปล่อยใจให้ประพฤติทุจริตผิดศีลธรรมอยู่เป็นประจำวิสัยเห็นผิดเป็นถูกเห็นกงจักเป็นดอกบัวต่อเมื่อได้รับทุกข์เข้าที่พึ่งอื่นไม่มีนั่นแหละจึงได้คิดถึงพระคิดถึงศาสนาแต่ก็เป็นเวลาที่สายไปแล้ว 5. บารมีต้องสร้างเอาเหมือนอยากให้มะม่วงของตนมีผลดกก็ต้องหมั่นบำรุงรักษาเอาไม่ใช่ไปชื่นชมต้นมะม่วงของคนอื่นต้องไปปลูกไปบำรุงต้นมะม่วงของตนเองการสร้างบารมีก็เช่นกันต้องสร้างต้องทำเอาเองบารมีต้องสร้างเอาเหมือนอยากให้มะม่วงของตนมีผลดกก็ต้องหมั่นบำรุงรักษา 6. การที่ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้พยาธินั้นก็ถือว่าเป็นของดีแล้วการที่ร่างกายแข็งแรงมีอวัยวะครบถ้วนไม่บกพร่องวิกลวิการอันนี้เป็นของดีแล้วของดีก็มีอยู่ในตนไม่รู้จะไปเอาของดีที่ไหนอีกสมบัติของดีจากเจ้าพ่อเจ้าแม่ให้มาก็เป็นของดีอยู่แล้วมีอยู่แล้วทุกคนจะไปเอาของดีที่ไหนอีกของดีก็ต้องทำให้มันเกิดมันมีขึ้นในจิตใจของตนความดีอันใดที่ยังไม่มีก็ต้องเพียรพยายามทำให้เกิดให้มีขึ้นนี่แหละของดีของดีอยู่แล้วในตัวของเราทุกคนมองให้มันเห็นหาให้มันเห็นภายในตนของตนนี่แหละจึงใช้ได้ถ้าไปมองหาแสวงหาของดีภายนอกแล้วใช้ไม่ได้ 7. เรื่องราวเต็มโลกเต็มบ้านเมืองเราก็วางเสียอยู่ที่ใจตนนี่แหละอย่าไปละที่อื่นการหอบอดีตและอนาคตมาหมักสมไว้ในใจก็เป็นทุกข์ตัดออกให้หมดครู8คนในชีวิต 1. ครูคนแรกที่สอนให้เราเป็นคนดีคือคนแรกที่เรียกได้ว่าแม่ 2. ครูคนที่2ที่สอนให้เราเป็นคนเก่งคือพ่อ 3. ครูคนที่3ที่สอนให้เราอ่านออกเขียนได้คือครูในโรงเรียน 4.ครูคนที่4ที่สอนให้เราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมคือเพื่อน 5. ครูคนที่5ที่สอนให้เราใช้ชีวิตคือคู่ครอง 6. ครูคนที่6ที่สอนให้เรารู้จักในการให้คือลูก 7. ครูคนที่7ที่สอนให้เรารู้จักคำว่าอภัยคือศัตรู 8. และครูคนสุดท้าย
ที่สอนให้เราเรียนรู้ชีวิตคือตัวเราเองความเกิดมีแล้วความแก่ความตายมันก็มีอยู่ไม่มีใครพ้นตายเกิดก็เกิดเต็มแผ่นดินตายก็ตายเต็มแผ่นดินอยู่เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดอยู่นี่แหละความตายเต็มแผ่นดินอยู่เป็นเป็ดไก่หมูหมาเขาก็ตายมนุษย์ชายหญิงก็ตายใครล่ะเกิดมาแล้วไม่ตายถ้าเกิดมาขวางโลกเขาเกิดมาแล้วไม่ตายไม่เฒ่าไม่แก่ไม่เจ็บขวางบ้านขวางแผ่นดินขวางโลกเขาอยู่ได้อย่างไรให้ภาวนามรณานุสติอยู่อย่างนี้แหละเป็นเป็ดเป็นไก่มันก็ตายเป็นวัวควายช้างม้าแมวหมูเขาก็ตายคนแก่ก็ตายคนหนุ่มก็ตายถ้ากลัวตายมีใครพ้นตายไหมทุกคนทุกสิ่งสรุปลงสู่ความตายทั้งหมดเป็ดไก่วัวควายหมูปลาถ้ามันไม่ตายเองเขาก็ฆ่าเอาให้มันตายอยู่ในสภาพไหนล่ะมันจะพ้นจากความตายถึงจะมีอายุผ่านพ้นไปร้อยปีพันปีมันก็ต้องตายอยู่นั่นแหละสัจธรรมข้อนี้ใครๆก็พ้นไปไม่ได้นั่งอยู่ก็ตายนอนอยู่ก็ตายกินอยู่ก็ตายไม่กินก็ตายเจ็บป่วยอยู่ก็ตายไม่เจ็บไม่ป่วยมันก็ตายความตายมันมีอยู่ทุกสถานะทุกสถานที่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันครอบงำเราอยู่ทุกเมื่อพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงเสียแม้อบายโลกเขาก็ฆ่ากันกินกันอยู่ความตายจึงไม่มีที่จะหลีกเร้นซ่อนหนีที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราต้องหาที่พึ่งอันประเสริฐไว้เสียแต่บัดนี้แต่ยังมีชีวิตอยู่อย่างนี้ยังแข็งแรงอยู่อย่างนี้ถ้าร่างกายจิตใจมันไม่อำนวยแล้วจะไปคิดถึงอะไรจะไปยึดติดไปถือเอาอะไรเป็นที่พึ่งมันยากศีลเราก็ต้องรักษาให้มันดีศีลก็คือการนำความผิดความชั่วออกจากกายวาจาของเรานี่แหละธรรมทั่วทั้งสิ้น 84,000 พระธรรมขันธ์พระพุทธองค์ชี้ลงสู่กายสู่ใจของเราพระองค์ทรงบัญญัติพระวินัยก็ทรงบัญญัติเพื่อรักษาไตรทวารพระอุปัชฌาย์อาจารย์ท่านสอนมูลกรรมฐานเกศาโลมานขาทันตาตะโจท่านก็สอนย้ำลงในสิ่งของที่มีอยู่ในตัวของเราปัญจกะกรรมฐาน5นี่แหละเป็นที่ตั้งของกรรมกรรมมันหมุนอยู่อย่างนี้แหละในไตรทวารนี่แหละความรักความโลภความโกรธอันใดมันหมุนอยู่ในฐานอันนี้แหละกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมากุศลนำสัตว์ให้ไปเกิดในทางเจริญอกุศลนำสัตว์ไปสู่อบายภูมิมีเปรตนรกสัตว์เดรัจฉานก็ดีมันหมุนอยู่ในไตรโลกอันนี้ตกอยู่ในกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหานี้เกิดแก่เจ็บตายของจริงมันมีอยู่ประจำอยู่อย่างนี้มันหมุนเป็นคงจากบทสัตว์โลกทั้งหลายอยู่ประจำอิริยาบถเจ็บแข้งเจ็บขาปวดหลังปวดเอวเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันแสดงให้เราดูอยู่ทุกอย่างนี้เว้นแต่เรามองไม่เห็นมันเท่านั้นส่วนมากจะตกอยู่ใต้อำนาจของสังขารมันปรุงแต่งเป็นอดีตอนาคตไปส่วนปัจจุบันสัจธรรมที่เขาแสดงตัวให้ปรากฏอยู่นั้นมันไม่ใคร่เอามานึกมาคิดไม่เคยน้อมเข้าหากายใจเรามันคอยแต่จะเป็นทำเมาไปความโกรธความเกลียดเกิดมาจากใจมีใจมันก็เกิดความหลงก็เหมือนกันถ้าไม่มีใจมันจะเกิดมาได้อย่างไรถ้าไม่มีใจมันไม่เกิดพวกความโลภความโกรธความถูกความผิดก็เหมือนกันมันเกิดก็เพราะใจนี่แหละต้องกำหนดเข้ามาหาใจตัวต้นเหตุของมันถ้าเราไปแก้ที่ปลายเหตุไม่ได้ยิ่งแก้ยิ่งเดือดร้อนการต่อสู้กิเลสเป็นสงครามอันใหญ่ความพอใจไม่พอใจก็อันนี้เต็มโลกอยู่รักษาหูตาจมูกลิ้นกายของเราให้ดีๆต้องพิจารณาให้รอบคอบ
ต้องน้อมเข้ามาหากายนี้น้อมเข้ามาหาใจนี้พระธรรมทั้งหลายท่านยกใจขึ้นเป็นหัวหน้าเป็นมรรคขาวรสักขาวรมันเกิดขึ้นมาในนี้ทั้งสิ้นชำระใจให้บริสุทธิ์รักษาหูตาจมูกลิ้นกายไว้ที่ดีรักษาศีลก็รักษาตาหูจมูกลิ้นกายของเรานี่แหละรักษาธาตุสี่ขันธ์ห้านี้ไว้ไปรักษาอย่างอื่นไม่เป็นศีลสัตว์ทั้งหลายเกิดก็เพราะกามตายก็เพราะกามโกรธโลภหลงเกลียดชังก็เพราะกามให้พิจารณาให้รู้แจ้งเห็นตามสภาพความเป็นจริงของมันก็ค่อยถอนออกจากจิตที่สำคัญมั่นหมายนี้ให้มีสติสัมปชัญญะถ้ามีสตินำความผิดออกจากกายจากใจของตนได้ถ้าไม่มีสติมันก็หลงไปเรื่อยๆลืมไปเรื่อยๆถ้ามีสติสัมปชัญญะก็ตั้งอยู่ในสังวรกามทั้งหลายมีรูปเสียงกลิ่นรสธรรมารมณ์เขาผ่านไปผ่านมาตามธรรมชาติของเขาตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่กามารมณ์กามารมณ์ไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายกามารมณ์ต่างหากอย่าไปถือตามสัญญาไม่รู้เท่าสังขารถ้าไม่รู้เท่าสังขารมันเป็นทุกข์ต้องมีสติสัมปชัญญะสติเป็นวินัยอย่างหนึ่งสำคัญ